ทีข่าวเล่าความวันนี้เจอกันเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะที่สุดเราน่าจะได้เห็นหน้าค่าตาประธานสภานายกรัฐมนตรีกันในเดือนนี้และที่สำคัญ26กรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกทักษิณเจ้าตัวจะได้กลับบ้านมาเลี้ยงหลานหรือเปล่าวันนี้เราต้องไปคุยกับคนนี้ค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนซึ่งถือว่าเป็นคนที่รู้ใจคนในเพื่อไทยและเคยใกล้ชิดคุณทักษิณมากที่สุดคนหนึ่งไปตีข่าวเรื่องนี้กันค่ะของเก้าอี้ประธานสภานะคะเพราะจากวันนี้ไปเนี่ยอีก 2-3 วันจะโหวตแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนอีกไหมคุณจตุพรคือความจริงมันไม่เคยเปลี่ยนมาตั้งแต่ต้นคือคุณสุชาติตันเจริญจะเป็นประธานสภาเราดูเห็นอาการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วถึง4ครั้งค่ะคุณหมอชนน่านเองก็บอกว่าเหมือนถูกคลุมถุงชนค่ะและก็อยากจะแยกก็แยกไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็บังคับให้มาอยู่ร่วมกันก็คือประชาชนประชาชน25ล้านเสียงไงจับมืออยากจะออกก็ออกไม่ได้แสดงความอึดอัดเต็มทีค่ะจนกระทั่งกลางคืนก็มีแหล่งข่าวว่าบัดนี้ดีลจบใหม่แล้วใช้คำว่ายอมถอยอย่างนี้มันถอยหรือมันลุกกันแน่คุณจตุพรถามว่าการยอมถอยทำไมคนที่มีหน้าที่ไม่ออกมาพูดเป็นทางการค่ะและก็ใช้วิธีเนี่ยเป็นการปล่อยให้แหล่งข่าวไปกระจายค่ะสื่อมวลชนไปถามคุณพิธาเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจาผมได้บอกมาตั้งแต่ต้นว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ได้ทั้งตำแหน่งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากการเลือกตั้งมาตั้งแต่14พฤษภาเนี่ยมีตำแหน่งจริงตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือประธานสภาค่ะนี่ไม่นับรองประธานสภาที่เป็นของคู่กันไปนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี35คนยังเป็นทิพย์ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ทำไมคุณจตุพรถึงยังคิดว่าจะยังเป็นคุณสุชาติเป็นประธานสภาล่ะคะพรรคเพื่อไทยจะถอยหรือไม่ถอยประธานสภาก็ยังเป็นคุณสุชาติตันเจริญบางอย่างนี้นะเพราะคนที่จะเสนอคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยจะไม่ใช่เพื่อไทยจะไม่ใช่เพื่อไทยจะเป็นพรรคเล็กพรรคใดพรรคหนึ่งก็ได้ผู้กองธรรมนัสเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวคือระดับผู้กองธรรมนัสเขาจะเสนอเองให้คนไปคนด่าเขาทำไมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพรรคเล็กพรรคใดพรรคหนึ่งและที่ผมเนี่ยนะครับได้ยินชื่อแต่ว่าผมไม่ยืนยันเนี่ยคนไทยตกใจก็แล้วกันหมายถึงว่าพอจะบอกใบได้ไหมคะก็จะเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงว่าเขาจะเสนอคนที่จะเสนอถูกต้องอ่ะหรือว่าเล่นของหนักเลยคนในพรรคพลังประชารัฐคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้กองธรรมนัสค่ะเพราะตลอดระยะเวลาเนี่ยเราดูอาการคนคุณสุชาติตันเจริญซึ่งเป็นคนในสื่อนะครับเคยออกมาปฏิเสธสักครั้งไหมการไปรายงานตัวยิ่งมีพิรุธไปรายงานตัวนอกเวลาราชการนะครับให้เจ้าหน้าที่สภาจัดให้เป็นกรณีพิเศษแปลว่าคุณจตุพรเชื่อว่าการโหวตของสสจะไม่ได้เป็นไปตามมติพรรคถูกต้องถูกไหมคะถูกต้องเพราะความระส่ำระสายนี่เราเห็นอาการยิ่งการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยเป็นการลงคะแนนลับย่อมจะไม่เห็นว่าใครเป็นคนโหวตค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ยังไม่เปลี่ยนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทั้งหมดที่เราดูอยู่นี่คือเหมือนละครฉากนึงนะเอาการเมืองเนี่ยถ้ามันพูดจริงต้องพูดจริงตั้งแต่ครั้งแรกงั้นละครเรื่องนี้ใครคือผู้กำกับคะคนที่เป็นผู้กำกับก็คือคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงตำแหน่งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณจตุพรยืมคำของคุณพิธามาในเรื่องของการติดกระดุมค่ะโดยเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกไปจนถึงกระดุมเม็ดสุดท้ายอาจจะได้ไม่ตรงปกกับที่ประชาชนเลือกและสุดท้ายสูตรรัฐบาลในแบบของคุณจตุพรจะเป็นยังไงต้องฟังค่ะให้ดูนะครับกระดุมเม็ดแรกว่าถ้ากระดุมเม็ดแรก เป็นนะครับเป็นคุณสุชาติตันเจริญกระดุมเม็ดสุดท้ายเนี่ยอย่างไรต้องเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ระหว่างทางเนี่ยจะมีกระดุมความวุ่นวาย
แต่ณวันนี้ถ้าเราอ่านใจสวนะคุณจตุพรมีบางคนยังมีความหวังว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของวาระสวชุดนี้ละที่จะเคารพฉันทามติประชาชนเนี่ยคิดว่าจะมีสัก60กว่าเสียงเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะมีเปล่งวาจาออกมา17เสียงใน17เสียงเมื่อไปดูข้างในแล้วเนี่ยมีเพียง1ใน4เท่านั้นนะทั้งที่เป้าหมายเนี่ยต้องการ64เสียงเพราะแต่ละคนเนี่ยมีที่มาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะวาดหวังว่าจะได้เสียงจากสวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ถึง64นั้นเชื่อว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่างทางถ้าประชาชนลงถนนจะเกิดอะไรขึ้นคะประชาชนลงถนนเอาชุดแรกที่ลงก่อนก็คือบรรดาด้อมส้ม14ล้านเสียงก่อน14ล้านเสียงและนี่นะครับถ้ามันรุนแรงเกินจะโดยความตั้งใจหรือจะอะไรก็ตามนะครับวันโหวตเลือกนายกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าสภากันได้หรือเปล่านี่ยกตัวอย่างเราคงเลี่ยงที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้เรื่องความเห็นต่างแต่ความขัดแย้งที่รุนแรงมันจะยุติได้เนี่ยอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถูกไหมคะที่พักที่เป็นตัวแปรโดยเฉพาะเพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงจุดแรกคือการเลือกประธานสภาค่ะนะครับไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนั่นเป็นวันเริ่มต้นของความหายนะนะครับในยกใหม่นี้ครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นก่อนก็คือพักเพื่อไทยไปจัดการภายในพักนะครับถ้าต้องการจะยกตำแหน่งให้กับพักก้าวไกลให้กับคุณหมออ๋องเป็นประธานสภาจริงเพื่อไทยต้องไปพูดกับคุณสุชาติให้ถอนตัวเสียถ้ามีการเสนอโดยพรรคการเมืองอื่นใดและให้แสดงจุดยืนตั้งแต่บัดนี้นะครับก่อนวันที่4ซึ่งก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับส่วนเรื่องนายกรัฐมนตรีก็ว่ากันตามขั้นงั้นสรุปเลยนะหน้าตารัฐบาลสูตรของคุณจตุพรคิดว่าจะมีใครบ้างมีใครก็ได้ยกเว้นพรรคก้าวไกลเพราะยังก้าวไกลยังไงเป็นฝ่ายค้านถูกต้องคือนี่คือเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองเขาควรต้องเป็นรัฐบาลนะค่ะนะครับเขาควรเป็นทั้งนายกเป็นทั้งประธานสภาถ้าสูตรมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อไทยซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยนะคะอนาคตการเมืองของเพื่อไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะคือคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็เป็นคนพรรคเพื่อไทยมาเดิมทุกคนต่างก็รู้กันเรามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะพูดกราบใดความต้องการของเจ้าของพรรคยังไม่ขัดกันแต่ทันทีที่ความต้องการของเจ้าของพรรคเป็นอย่างอื่นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามเพราะฉะนั้นนี่คือความประสงค์ของเจ้าของพรรคเมื่อเขายังต้องการกลับบ้านต้องการกลับแลกส่วนต่างๆกันมาเนี่ยนะครับอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าความต้องการของเจ้าของพรรคเป็นแบบนี้แล้วมันฝืนมติประชาชนเนี่ยความนิยมของเพื่อไทยที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันแผ่วอยู่แล้วเนี่ยมันจะกลับคืนมาได้ยังไงอะคะนี่เป็นคำถามที่ต้องมีไปอย่างเจ้าของพรรคว่าเขาต้องการจะเปิดกิจการจะสร้างกิจการเพื่อจะไปต่อหรือจะปิดกิจการเพื่อที่จะแลกกับการกลับบ้านแม้จะอยู่กับคุณทักษิณมานานนะคะแต่ว่ามาจนถึงวันนี้ต้องลองไปฟังว่าคุณจตุพรจะกล้าฟันธงหรือเปล่าว่าคุณทักษิณจะยอมกลับไทยหรือไม่และสุดท้ายเจ้าตัวยังฝากความในใจไปถึงอดีตนายรักด้วยค่ะคุณจตุพรทำงานกับคุณทักษิณมานานวันนี้ถ้าให้สวมบทหมอดูการเมืองแล้วกันอ่านใจแกและอ่านเกมประเทศไทยตอนนี้คุณจตุพรคิดว่าคุณทักษิณจะได้กลับมาเลี้ยงหลานก่อนวันเกิดไหมคะได้กลับมาแต่ว่ากลับมาในลักษณะไหนติดคุกไหมคะขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่มีกฎหมายอื่นนอกจากการเดินเข้ามาเรือนจำอย่างถ้าท่านต้องการตัดสินใจอย่างทรนงองอาจก็ไม่ต้องเกี่ยวกับดิวทางการเมืองใดๆเดินเข้าสู่เรือนจำอย่างสง่างามนะครับไอ้นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นท่านจะได้กลับหรือไม่ได้กลับมันอยู่ที่ตัวท่านเองกลับมาพร้อมจะสบตากับผู้คนได้ทั้งประเทศหรือกลับมาไม่สามารถสบตาใครเลยเนี่ยมันอยู่ที่ท่านจะตัดสินใจนะถ้าท่านไปคุณจตุพรแม้แต่คุณจตุพรวันนี้ยังใช้คำว่าอย่างนี้คำนี้ได้ไหมว่าไม่กล้าฟันธงคือคนที่พูดมาแล้วถึง20ครั้งว่าจะกลับและไม่เคยกลับจริง
เราจะกล้ามาฟันธงครั้งที่21ได้อย่างไรเพราะว่าท่านกล้าตัดสินใจกับทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องในชีวิตท่านเองท่านไม่กล้าตัดสินใจผมเป็นคนบอกว่าท่านอย่าได้หนีไปเลยนะครับวันนั้นผมเป็นเสียงเดียวถ้าท่านเชื่อผมในวันนั้นสถานการณ์ของท่านและสถานการณ์ของประเทศจะไม่เป็นแบบนี้ไม่มีใครที่จะห้ามท่านแม้ท่านกลับประเทศไทยได้ที่ผ่านมามีตัวท่านเท่านั้นที่ห้ามท่านเองเพราะฉะนั้นการกลับหรือไม่กลับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเมืองมา17ปีแล้วท่านควรจะปลดปล่อยประเทศไทยรวมกระทั่งคนในครอบครัวของท่านก็คือเดินกลับมาอย่างสง่างามนะครับและเดินเข้าสู่เรือนจำละครการเมืองฉากนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงยังไงนะคะแต่ตราบใดที่ผู้เล่นทุกคนตัวละครทุกตัวยังเคารพหลักประชาธิปไตยเรายังหวังใจค่ะว่าละครฉากนี้จะจบลงอย่างสวยงามนะคะนี่คือทั้งหมดของตีข่าวละครในสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี